เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงต่างแดนตะลุยโอกินาว่าวันนี้นะครับคุณมากิชิมาจะพาเราไปที่ DMM คาริยูชิอะควาเรียมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสัตว์หาดูได้ยากหลากหลายชนิดรวมไปถึงการแสดงศิลปะแสงสีเสียงที่จะทำให้เราได้รู้สึกเพลิดเพลินกลมกลืนเหมือนเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเสมือนจริงบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับเรื่องจริงต่างแดนโอกินาว่าสเปเชียลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมากิในรายการเรื่องจริงผ่านจอช่วงตะลุยโอกินาว่าแล้ววันนี้นะคะมากิจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเลแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นั่นก็คือ DMM คาริยูชิอะควาเรียมเย้ก่อนเข้าไปนะคะเราก็ต้องทำการใส่แมสค่ะจากนั้นนะคะก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เช็คอุณหภูมิของเรานะคะถ้าเป็นสีฟ้าค่ะก็โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะสีฟ้าสีเขียวๆอุณหภูมิไม่สูงมากงั้นเราก็เข้าไปด้านในกันเลย Let's go ตอนนี้นะคะมาถึงก็กำลังจะเข้าไปด้านในแล้วค่ะน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมคาริยูชิอะควาเรียมเป็นอะควาเรียมหรือพิพิธภัณฑ์ทางน้ำที่เป็นการผสมผสานระหว่างทะเลโอกินาว่าป่าไม้สภาพอากาศแบบเขตร้อนนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับสินค้าและศิลปะการแสดงรวมไปถึงสัตว์นานาชนิดที่สามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดไปสนุกสนานเพลิดเพลินกับพิธีกรของเราไปพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมคะที่ DMM นะคะก็จะมีจุดสแกนแต่ละที่ค่ะให้เรานะคะสามารถนะคะสแกนจากแอปมือถือแบบนี้นะคะแล้วนี่ค่ะก็จะเห็นเป็นปลานะคะชื่อปลาต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะอธิบายนะคะว่าที่นี่มีปลาอะไรชนิดอะไรน่าสนใจมากๆเลยค่ะนี่โมติงนะโอ้ยปลามีชื่อว่าบลูเรนโบว์ค่ะเขาก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าที่นี่นะคะก็จะมีจุดลึกลับนะคะต่างๆค่ะให้เราได้ค้นหานะคะมาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างค่ะนี่มากิจะเจอไหมนะที่นี่นะคะจะมีจุดต่างๆนะคะที่ซ่อนคุณผู้ชมด้านล่างนี่ค่ะมีผีเสื้อมาด้วยโอ้น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะผีเสื้อบินมาเต็มเลยค่ะว้าวในอาคารพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในความลึก200เมตรลงไปมีสัตว์ทะเลกว่า65สายพันธุ์ในนี้เป็นจุดเป็นจุดด้วยนะคะมากิเคยฝันว่าอยากจะเป็นเมอร์เมดนะคะแล้วอยากไปว่ายน้ำกับม้าน้ำมากเลยค่ะเพื่อแบบเครื่องมืออย่างนี้โอ้คาวิคาที่นี่นะคะก็เป็นจุดสุดท้ายนะคะเป็นช็อปที่ขายของฝากให้เราซื้อกลับไปได้ค่ะ
ิงกิ้งน่ารักมากเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับ DMM Kariyuchi Aquarium ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโอกินาว่าที่คุ้มค่าจริงๆค่ะถ้าคุณผู้ชมมาที่นี่ก็ไม่ควรพลาดนะคะส่วนครั้งหน้ามากิจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่ออย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายเรื่องจริงผ่านจอ